ริษัท Top Engineering Corporation จำกัดเป็นบริษัทคนไทยเราก่อตั้งมาเนี่ยเพื่อที่จะทำงานวิจัยและพัฒนาตัวระบบอากาศยานให้คนขับหรือโดรนที่รู้จักเพื่อที่จะออกแบบโดรนให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเราได้รับ requirement มาจาก2หน่วยงานหลักๆนะครับอย่างเช่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในส่วนที่ดูแลก็รักษาระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่บนบกบริษัทเนี่ยลองเข้าไปเดโมงานนี้ให้กับปตท.ก่อนตั้งแต่ปี2017ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นชื่อ Pigeon นะครับแต่ว่าเป็น Pigeon ที่เป็นวัสดุแบบโฟมยังไม่ใช่คอมโพสิตแบบทุกวันนี้แล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกรมชลประทานที่ดูแลเรื่องภูมิสารสนเทศหรือ GIS กรมชลประทานเคยใช้โดรนในการสำรวจภูมิสารสนเทศอยู่แล้วแต่เป็นโดรนที่นำเข้าจากต่างประเทศพอได้คุยกับเราคุยเรื่องของ requirement กับขีดความสามารถของเราเนี่ยพบว่า Pigeon ที่เรากำลังจะพัฒนากับปตท.เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของกรมชลประทานเช่นกันจาก requirement ทั้ง2หน่วยงานหลักนี้นะครับเพียงพอให้เราลงทุนทั้งบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด Pigeon Compositeที่มีศักยภาพสูงกว่าพิเจียนเดิมที่เรามีจนถึงจุดที่เราได้มีโอกาสได้นำเสนอกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสอดคล้องกับกระบวนการหรือโครงการที่เราเรียกว่าติมิติกก็คือเป็นการสนับสนุนทุนในการวิจัยนะครับแล้วก็โอกาสทางการตลาดที่จะมีในอนาคตนะครับเพื่อที่เราได้พัฒนาตัวพิเจียนเดิมที่เรามีที่เป็นโฟมเนี่ยให้เป็นพิเจียนที่มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของ2หน่วยงานนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าพิเจียนเราเนี่ยเกิดจาก requirement ของ2หน่วยงานหลักนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอื่นๆในอนาคตได้ด้วยตัวโมเดล Pigeon นี้นะครับเราได้รวม2คุณสมบัติระหว่างมัลติโรเตอร์ก็คือเป็นโดรนที่หลายๆท่านรู้จักก็คือสามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งบินถ่ายภาพเรารวมเข้ากับตัวโดรนที่เป็นฟิกวิงฟิกวิงก็คือเครื่องบินที่สามารถบินด้วยระยะทางที่ไกลแล้วก็ทำการบินได้เป็นระยะเวลานานคือเราจะได้เครื่องบินฟิกวิงที่ไม่ต้องการรันเวย์ในการวิ่งขึ้นลงจะทำให้ลดพื้นที่ในการทำการบินได้แล้วก็สามารถบินได้นานบินได้ไกลเหมือนเครื่องบินปีกตึงทั่วไปครับในการถ่ายภาพทางอากาศเราก็จะติดตั้งกล้องเข้าไปกับตัวเครื่องบินมีการระบุพิกัดถ่ายภาพทางอากาศด้วยระบบ GPS ซึ่งมีความแม่นยำสูงไปกับอากาศยานแล้วก็บินถ่ายภาพไปในทุกๆระยะอาจจะประมาณ50เมตรหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาภาพถ่ายมาประมวลผลทำแผนที่ทางอากาศจะได้แผนที่ที่มีความละเอียดสูงคุณภาพของภาพถ่ายของแผนที่นะครับที่มีความแม่นยำมากกว่าภาพถ่ายดาวเทียมครับตัว Pigeon เองเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงซอฟต์แวร์ที่เรากำลังพัฒนาเพื่อจะดีเทคไฟป่าถ้าเราสามารถดีเทคไฟป่าได้ตั้งแต่การเกิดจุดความร้อนเราจะสามารถจัดการดับไฟได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นกลุ่มไฟเล็กๆสามารถติดตั้งกล้อง RGB เข้าไปกับตัว Pigeon ได้นะครับแล้วก็บินถ่ายภาพพื้นที่ทางการเกษตรเราสามารถนำภาพRGB ที่ได้นะครับมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ว่าณพื้นที่การเกษตรแปลงนั้นๆเนี่ยมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดงานของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่อ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำบริเวณล่องเขามันเป็นเรื่องยากที่จะเอาคนเข้าไปภายในเพื่อทำการถ่ายภาพแล้วก็ปฏิบัติงานนะครับแล้วรวมไปถึงการเข้าไปทำจุดบังคับภาพถ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำได้ยากนะครับเราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นโดรนขึ้นลงทางดินโดรนที่เป็นขึ้นลงทางดินที่ทางบริษัทท็อปได้พัฒนาขึ้นมานะครับทางกรมชลเองได้ใช้ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลที่ได้เนี่ยมีความถูกต้องค่อนข้างสูงแล้วก็ร่วมกับระบบ PPK ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับสามารถทำให้เราผลิตแผนที่ในพื้นที่ที่เรายากจะเข้าไปในการทำจุดควบคุมภาพถ่ายทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่องมาตรฐานของแผนที่ที่ได้ออกมาจากตัวโดรนเนี้ยก็คือเป็นไปตามมาตรฐาน AAPIS 2014ที่ทางกรมชลยึดถือปฏิบัติอยู่ครับผมรู้สึกขอบคุณทาง NAA เป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือบริษัททั้งในส่วนของการให้ทุนในการวิจัยพัฒนาตัว Pigeon NAA ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่ให้ทุนแต่เป็นผู้ที่ให้องค์ความรู้แนะนำบริษัทตั้งแต่แรกเริ่มว่าเรายังขาดอะไรเราต้องคิดอะไรเพื่อให้บริษัทเนี่ยต่อยอดนวัตกรรมแล้วตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริงรวมถึงสามารถที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจได้อย่างไม่มีข้อจำกัดทำใหเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวPigeonแล้วตอบโจทย์ความต้องการของสังคมแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ